สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะวันตรุษจีนนะคะวันนี้นะเราก็ยังคงต้องมานั่งติวข้อสอบกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นการติวครั้งที่8แล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้ไฟรถนะคะตอนกลางคืนนะคะอ่านโจทย์เลยค่ะ Je circuleEn feu de position seul. Je circule, ก็คือฉันจราจรรถ En feu de position seul. อันนี้เป็นคำคำเดียวนะคะ Feu de position seul คือไฟรีๆสักหน่อยนะคะที่ไฟนี้นะคะเดี๋ยวประโยคอธิบายก่อนว่าไฟนี้ใช้ได้เมื่อไหร่ไฟนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจอดรถบนพื้นผิวจราจรในบริเวณที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าเลยนะคะและคุณจะใช้ไฟนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในเมืองตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าไฟในเมืองอ่ะมันสว่างมากนะคะคุณก็เปิดไฟนี้แทนได้ในการวิ่งรถนะคะแต่ในข้อนี้ในกรณีแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในเมืองเราไม่ได้จอดรถอยู่นะคะเรากำลังวิ่งรถอยู่ข้างนอกเมืองมืดมากนะคะมืดมากก็ถ้าเกิดใช้ไฟ feu de position seul น่ะมันไม่พอนะคะมันไม่พอเพราะฉะนั้นให้ตอบนงนะคะนงคุณจะวิ่งรถโดยใช้ไฟนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ส่วนที่2ของโจทย์ en feu de croisement en feu de croisement อันนี้เราเคยพูดไปแล้วเนาะ feu de croisement คือไฟรถที่เราพอแบบมันมืดแล้วตกกลางคืนแล้วคุณก็ต้องเปิดไฟรถใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณไม่เห็นถนนใช่ไหมมันก็คือไฟนี้แหละค่ะไฟที่เอาไว้ใช้วิ่งรถโดยทั่วไปตอนกลางคืนนะคะก็ตอบว่าอุ้ยนะคะอุ้ยข้อที่2นะคะ Je circule à 80 km par heure Je suis trop près de ce véhicule นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการคำนวณนะคะคำนวณคำถามลักษณะนี้เจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยมากถามว่าเราเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแปลให้เคลียร์ตัวนะ Je circule ก็คือฉันวิ่งจราจรรถนะคะที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง Je suis trop près นะคะ Je suis trop près คือฉันอยู่ใกล้คำว่า près นี่คือใกล้นะคะ trop คือมากเกินไป De ce véhicule นะคะเมื่อเทียบกับรถคันนี้คันไหนคะคือคันข้างหน้านะไม่ใช่คันข้างซ้ายนะคะคันข้างหน้าถ้าคุณวิ่งที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะต้องทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้ากี่เมตรคุณจะต้องเอาหลัก10ของความเร็วคุณคือเลข8คูณกับ6นะคะจึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นระยะห่างที่คุณควรทิ้งไว้นะคะ8 6ก็ได้48ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันได้48เมตรไหมระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้านะคะให้เทคนิคในการดูคือดูที่เส้นถนนเส้นลักษณะนี้นะคะช่องว่างมันจะว่างห่างกันประมาณ10เมตรจริงๆมันมีคำอธิบายแต่มันยาวนะคะเดี๋ยวปัญญูสรุปไอเดียให้สั้นๆนะคะไอ้เส้นประที่อยู่ด้านซ้ายมือคนด้านซ้ายมือคนนะคะมันจะห่างกัน10เมตรแล้วไอ้ตัวเส้นสีขาวมันจะมีความยาว3เมตรเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็แค่ประมาณ20เมตรเองนะระยะห่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ oui นะคะ je suis trop près ฉันอยู่ใกล้เกินไปนะคะคำถามที่3นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการแซงรถคันอื่นนะคะอ่านโจทย์นะคะ Je peux dépasser le camion blanc Je peux dépasser นะคะ Je peux คือฉันสามารถ dépasser คือแซง le camion blanc คือรถบรรทุกสีขาวนะคะ
ที่อยู่ข้างหน้าคุณนะถ้าก่อนที่คุณจะตอบนะคะปุญโญอยากจะให้คุณดูรูปถ้าเขาถามเกี่ยวกับการแซงรถนะคะเกี่ยวกับการแซงรถนะให้คุณดูรูปดีๆก่อนที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่คุณไปเรียนขับรถเนี่ยครูเขาก็จะบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะแซงนะคะคุณจะต้องดูกระจกทุกกระจกให้มันเรียบร้อยก่อนว่ามีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่ามีใครกำลังจะแซงคุณหรือเปล่าโอเคในรูปนี้มีรถคันข้างหลังดูกระจกหลังนะคะเขากำลังจะแซงคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนช่องเดินทางไม่ได้คุณต้องอยู่ตรงนี้นะคะให้รถคันนั้นเขาแซงไปก่อนแล้วคุณน่ะค่อยแซงรถบรรทุกอีกทีนึงนะคะคำตอบก็คือจะเป็นน่งนะคะก็คือไม่สามารถแซงได้ข้อที่4นะคะอ่านโจทย์นะคะ J'arrive à carrefour à sens giratoire โอเค J'arrive ก็คือฉันกำลังมาถึงนะคะถึงที่ไหนคะ à ที่นะคะ à ตัวแรกนะคะตัว à ที่มีขีดข้างบนคือแปลว่าที่นะคะ un carrefour à sens giratoire อันนี้เป็นคำคำเดียวนะคะอย่าแยกกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลให้ทีละตัวว่ามันแปลว่าอะไรมั่ง carrefour คือทางแยกนะคะทางแยกไม่ใช่carrefour ที่เราไปช้อปปิ้งซื้อของนะคะไม่ใช่นะคะ carrefour à sensgiratoire à sens giratoire เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความง่ายเราแปลคำนี้คำเดียวไปเลยนะคะเป็นทางแยกที่มีวงเวียนวงกลมอยู่ข้างในอะค่ะมันอาจจะเป็น3แยกก็ได้ที่มีวงเวียนวงกลมอยู่ข้างในหรือเป็น4หรือเป็น5ก็ได้นะคะพวกนี้นะคะเขาจะเรียกว่า un carrefour à sens giratoire ใช่หรือไม่คะเรากำลังจะไปถึงทางแยกที่เป็นที่มีวงเวียนข้างในหรือเปล่าก็ใช่นะคะตอบอุ้ยนะคะอุ้ยทีนี้เขาก็ถามต่อว่า j'aurai la priorité j'aurai นะคะ j'aurai aurai เนี่ยแปลว่า avoir ในอนาคตก็คือเพราะฉะนั้น j'aurai ก็คือฉันจะมีอะไรคะ la priorité la priorité คือสิทธิ์ก่อนคนอื่นนะคะใช่หรือไม่คะก็ตอบน่งนะคะน่งเดี๋ยวปัญโยจะบอกให้ว่าป้ายนี้ถ้าคุณไปเจอป้ายนี้นะคะพอคุณขับไปถึงทางเข้าวงเวียนปุ๊บคุณจะต้องให้ทางรถข้างในไปก่อนนะคะคุณถึงค่อยเข้าไปข้างในนะคะแต่ปัญโยอยากจะเตือนคุณนิดนึงว่าในเรื่องของความเป็นจริงมันจะมีวงเวียนบางวงเวียนนะคะโดยเฉพาะในปารีสที่คุณขับมาถึงวงเวียนปุ๊บไอ้รถที่มาทางซ้ายคุณต้องหยุดให้คุณไปก่อนคุณว่าแปลกไหมคุณอยู่ว่าแปลกนะเป็นอะไรที่มั่วมากแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะมีจริงๆโอเคหวังว่าเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจถามได้นะคะโอเคผ่านนะคะข้อนี้ต่อไปข้อที่5นะคะอันนี้ค่อนข้างง่ายค่ะ Le bord de la ceinture de sécurité อันนี้เดี๋ยวนะ à l'arrière นะคะนี่คือประธานของประโยคนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคำกริยาคือ a ตัวสุดท้ายตอนจบนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูทีละตัวนะเอาคำแรกนะคะ Le bordle bord นะคะ bord ตัวนี้มาจากคำกริยา porter porter แปลว่าใส่สวมใส่นะคะเพราะฉะนั้นคำนามก็คือ le bord ก็คือการสวมใส่สวมใส่อะไรคะ de la ceinture ceinture เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าเข็มขัดเข็มขัดอะไรคะ de sécuritéSecurity คือปลอดภัยใช่ไหมคะความปลอดภัยนะเ
ข็มขัดนิรภัยนะคะ la ceinture de sécurité เข็มขัดนิรภัย à l'arrière à l'arrière arrière แปลว่าข้างหลังแต่คุณอาจจะงงว่าหลังอะไรหลังในที่นี้หมายถึงเบาะข้างหลังค่ะหมายถึงว่าคนที่นั่งข้างหลังคนขับมันอาจจะมี1แถวหรือ2แถวรถบางคันมันก็มีที่นั่งข้างหลัง2แถวหรือถ้าเป็นรถเขาเรียกอะไรนะรถตู้เหมือนรถตู้บ้านเรามันก็มีที่นั่งหลายที่ใช่ไหมมันก็มีหลายแถวอะซึ่งอาเรียในที่นี้หมายถึงข้างหลังคนขับนะคะทุกคนเลยนะทุกที่นั่งเลยนะเอนะคะเป็นอยู่คือจุดๆแล้วเราก็มาดูคำตอบ A B C A B C ข้อ A conseiller conseiller นะคะแปลว่าแนะนำถูกแนะนำนะคะข้อ B obligatoire obligatoire คือบังคับนะคะบังคับข้อ C inutile inutile ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะไร้ค่าไร้ประโยชน์คำถามมันก็จะแปลแบบประมาณว่าการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารข้างหลังคนขับเนี่ยข้อ A คือแนะนำข้อ B คือบังคับข้อ C คือไม่มีประโยชน์นะคะแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะบังคับนะคะเป็นกฎหมายนะคะคุณจะต้องรัดเข็มขัดทุกคนที่นั่งอยู่ในรถนะคะจะต้องรัดเข็มขัดนะคะรัดเข็มขัดเสมอนะคะไม่งั้นคุณจะโดนหักคะแนน3คะแนนนะคะ3คะแนนนะผ่านนะคะข้อนี้ข้อต่อไปนะคะอ่านโจทย์ค่ะ Je dois tourner à droiteเชอดัวแปลว่าฉันจำเป็นต้องนะคะทูนในอดวอตคือเลี้ยวขวามีช้อยให้เลือก2ข้อคือ A กับ B วีหรือนมคำตอบก็คือวีนะคะมีอะไรบ้างในรูปภาพที่บอกว่าคุณจะต้องเลี้ยวขวาคำตอบที่ถูกต้องก็คือป้ายวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางขวานะคะป้ายนี้เป็นป้ายบังคับนะคะป้ายบังคับคำว่าบังคับเราเรียนไปเมื่อกี้นะคะคือ obligatoire ไอ้อะไรต่างๆนะป้ายต่างๆนะที่มันอยู่ในวงกลมคือ obligatoire นะคะคือป้ายบังคับหรือป้ายห้ามนะคะอันนี้ชี้ไปทางขวาแสดงว่าฉันต้องเลี้ยวขวาคือไปทางซ้ายไม่ได้นะคะไปทางซ้ายไม่ได้ต่อไปส่วนที่2ของประโยคก็คำถามก็คือบอกว่า La chaussée est à sens unique เราคุ้นไหมคำนี้เราเคยเจอไปแล้วเนาะ La chaussée นี่หมายถึงถนนนะคะอย่าไปสับสนกับถุงเท้านะไม่เกี่ยวกันนะคะ La chaussée คือพื้นผิวจราจรถนนนี่แหละEst à sens unique เป็น one way à sens unique à sens unique คือ one way นะคะ sens คือทิศทาง unique คือเดียวหนึ่งเดียวโอเคใช่ค่ะมันคือ one way นะคะป้ายสีฟ้ามีลูกศรชี้ขึ้นบนฟ้านะคะอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือบอกว่าเป็น one way เข้าไปแล้วจะ U-turn ไม่ได้จะย้อนกลับมาไม่ได้นะคะผ่านนะคะข้อนี้ข้อต่อไปก็เป็นคำถามเกี่ยวกับป้ายนะคะอันนี้มีคำใหม่ด้วยเนาะอ่านโจทย์นะคะ Le risque de verglas commence à partir du panneau Le risque คือความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับอะไรคะ De verglasเวอร์กลานี่ปัญญูได้ยินคนก็พูดกันบ่อยมากเลยคือตอนที่หิมะตกอากาศหนาว อุณหภูมิเป็นศูนย์พื้นถนนมันจะลื่นซึ่งปัญญูอยู่ฝรั่งเศสมาเป็นแบบ10ปีแล้วยังไม่เคยเห็นนะคะแต่โชคดีมากเลยเพราะว่าปัญญูเพิ่งไปทำธุระต่างจังหวัดมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองแล้วไปเจอสภาพถนนเวอร์กลา
คือเดี๋ยวอธิบายก่อนมันเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ภาคใต้ของฝรั่งเศสคุณอาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวบอกอ่ะคุณลองนึกสภาพคุณเคยกินน้ำแข็งใสไหมที่มันจะเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆใหญ่ๆอ่ะแบบโบราณโบราณอ่ะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเวลาที่คุณแบบอ่ะสมมติคุณเอาก้อนน้ำแข็งไปถลายบนพื้นปูนอ่ะก้อนน้ำแข็งนะคะมันก็จะไหลแบบไหลไปหาที่หยุดไม่ได้เลยคือไหลไปเรื่อยคือมันลื่นมากค่ะมันลื่นมากนะลื่นเหมือนปลาไหลเลยทีนี้เวลาที่อากาศหนาวน้ำหรือความชื้นเนี่ยที่มันขังอยู่บนผิวถนนอ่ะมันกลายเป็นน้ำแข็งพอมันกลายเป็นน้ำแข็งมันก็จะเป็นก้อนเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่พอคุณขับรถผ่านปุ๊บมันจะลื่นมากแล้วคุณจะควบคุมรถไม่ได้นะคะปุญโญไปทำธุระต่างจังหวัดมาปุญโญก็ไปเดินเล่นบนถนนนี่แหละแล้วมันก็แล้วปุญโญก็สังเกตเห็นมันจะเป็นน้ำแข็งเลยนะแล้วพอเดินผ่านมันนะขนาดเป็นรองเท้าแบบรองเท้าปีนเขานะเดินผ่านบนพื้นน้ำแข็งอะลื่นนะคะลื่นมากเลยอันตรายมากอ่ะนั่นคือเรียกว่าแวกลานะคะแวกลาอ่ะแวกลาก็คือน้ำแข็งที่บนถนนนะคะอ่ะต่อนะcommence เริ่มต้นนะคะ à partir du panneau à partir du นะคะแปลว่าเป็นต้นไปตั้งแต่เป็นต้นไปนะคะ panneau คือตั้งแต่ป้ายเป็นต้นไปโอเคคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่นะคะไม่ได้เริ่มที่ป้ายลักษณะนี้ป้ายที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเป็นป้ายเตือนล่วงหน้าเสมอยกเว้นป้ายที่บอกคุณว่า one way สิ้นสุดแล้วคุณกำลังเข้าเป็น two way อันนั้นมันจะเริ่มที่ป้ายแต่ป้ายอื่นๆจะเริ่มจะเตือนล่วงหน้าเสมอถ้าอยู่ในเมืองเตือนล่วงหน้า50เมตรถ้าอยู่นอกเมืองเตือนล่วงหน้า150เมตรหรือบางครั้งถ้าเขาเตือนล่วงหน้า50หรือว่า150เมตรไม่ได้เขาจะใส่ตัวหนังสือตัวเลขอะค่ะระยะทางล่วงหน้าบอกข้างล่างอาจจะเป็น200เมตรอะไรประมาณนี้นะคะส่วนที่2ของประโยคก็คือเริ่มต้นที่150เมตรใช่ไหมซองสังกองเมตรนะคะก็คือใช่นะคะใช่โอเคผ่านนะคะข้อนี้ข้อต่อไปนะคะ dans cette situation เจออีกแล้วคำนี้แปลว่าในสถานการณ์แบบนี้จะทำอะไรระหว่างข้อ A B C ข้อ A je ralentis ฉันชะลอความเร็วข้อ B je ne vois pas de piéton traversé donc je continue à la même vitesse ยาวเชียวแปลนะคะ je ne vois pas ฉันไม่เห็นนะคะ je ne vois pas ฉันไม่เห็นไม่เห็นอะไรคะ piéton คือคนเดินเท้าคนเดินเท้าทำอะไรคะ traverser คือข้ามถนนนะคะdonc อันนี้นะคะ donc ดังนั้น je continue ฉันจะไปต่อ à la même vitesse คือความเร็วนะคะส่วนคำว่า à la même ก็คือเท่าเดิมเหมือนเดิมอย่างเดิมแบบเดิมนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งข้อ B จะแปลว่าฉันไม่เห็นมีคนข้ามถนนเลยฉันก็ขับรถความเร็วเท่าเดิมตรงไปเลยนะคะก็ไม่ใช่นะคะเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่ามีนู่นเห็นไหมคนพลุกพล่านอะพลุกพล่านอยู่บนถนนเดินว่อนไปว่อนมาเลยนะคะไม่ควรที่จะวิ่งรถที่ความเร็วเท่าเดิมนะคะคุณควรจะลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยต่อไปข้อ CJe mets le pied sur la pédale du frein. นะคะ Je mets ก็คือฉันวางฉันใส่วางดีกว่าแปลว่าวางฉันวาง le pied ก็คือเท้า sur บน
ลาเปดันเดี๋ยวนะเปดันภาษาไทยเขาว่าอะไรอ่ะไม่แปลดีกว่าแปลเป็นรวมไปเลยดีกว่า La pédale du frein frein นี่แปลว่า break pédale ก็คือไอ้นั่นอะแผ่นที่เราภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะคุณช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกเลยนะคิดไม่ออกแผ่นที่เราใช้เท้าเหยียบ break อะปุ๋ยไม่รู้ว่าตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยแต่ว่า La pédale du frein ก็คือ break ที่เราต้องเหยียบนะคะข้อเซเนี่ยหมายถึงว่าให้เราวางเท้าไว้บนเบรกคือวางเฉยๆนะคุณอย่าเข้าใจผิดนะคะในการแปลวางหมายถึงว่าวางเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เหยียบเบรกนะคะคือวางแบบว่าสแตนด์บายไว้เผื่อว่าอยู่ดีๆมีเด็กโผล่มาจากข้างขวานะคะข้างขวาเรามองไม่เห็นเนาะมีรถจอดอยู่เราไม่เห็นเนาะว่ามีคนจะข้ามถนนหรือเปล่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะอาจจะมีแบบเออน้องเด็กหรือหมาแมววิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยให้เอาเท้าวางไว้สแตนบายไว้ที่หน้าเบรกนะคะมันหมายความว่าอย่างนั้นนะโอเคผ่านนะคะข้อนี้ข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจอดรถนะคะป้ายจอดรถป้ายห้ามจอดอะไรอย่างงี้นะคะอ่านโจทย์ค่ะ Le stationnement est คำถามสั้นมากLe stationnement ก็คือการจอดรถนะคะเป็นยังไงคะเป็นอะไรคะจุดๆแล้วเราก็มานั่งอ่านคำตอบนะคะ A B C D ข้อ A interdit คือห้ามนะคะถูกห้ามข้อ B réglementé คือถูกหลักถูกกฎหมายนะคะข้อ C payantPayant คือมีค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปข้อ D gratuit คือ free นะคะ free โอเคก่อนที่จะตอบเราก็มาดูป้ายนะคะว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรคะคุณรู้จักหรือเปล่าที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยมันจะเป็นป้ายวงกลมขอบแดงมีเส้นทแยงนะคะจากบนซ้ายลงมาล่างขวาข้างในเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินอันนั้นคือป้ายห้ามจอดแต่อันนี้มันไม่ใช่ป้ายเดียวกันนะคะคุณดูดีๆมันอยู่ในแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวอีกทีนึงแล้วก็มันจะมีรูปอะไรไม่รู้ดำๆอยู่ข้างล่างด้านขวาเห็นไหมคะป้ายลักษณะนี้นะคะคือไม่ใช่ป้ายห้ามจอดแต่เป็นป้ายที่บอกว่าคุณจอดได้แต่คุณจะต้องจ่ายเงินนะคะคุณถ้าคุณอยู่ในเมืองนะคะมันจะมีตู้เอาไว้จ่ายเงินนะคะตู้จ่ายเงินนะเป็นแบบมันจะเป็นมันก็ไม่ใช่ตู้ใหญ่มากมันจะเป็นเหมือนเป็นเสาเขียวๆใช้บัตรเครดิตจ่ายก็ได้นะคะแล้วก็เอาตั๋วมาวางไว้หน้ารถนะคะว่าเพื่อที่ตำรวจจะได้ไม่มาล็อกรถคุณนะคะล็อกล้อรถคุณก็สรุปนะคะคำตอบก็คือจอดได้นะคะคือข้อเบมันไม่ได้ห้ามก็คือจอดได้ก็คือเรกลามองเต้แต่ว่าต้องจ่ายเงินด้วยนะเปยองก็คือไม่ฟรีนะคะโอเคผ่านนะคะคำถามต่อไปค่ะเซอร์โบสต์เทเลโฟนิกเอเห็นคุณเห็นคำว่า post อ่ะคุณอาจจะคิดว่าเป็นไปรษณีย์นะไม่ใช่นะคะ เดี๋ยว sir post อ่ะtelephonic เดี๋ยวก่อนคุณดูรูปก่อนนะคะคุณเห็นเสาสีส้มด้านขวามือคุณไหมคะอันนั้นคือมันจะเป็นเหมือนมันไม่ใช่ตู้โทรศัพท์อ่ะมันเป็นเสาเป็นโอ้จะบอกยังไงดีอ่ะมันไม่ได้เป็นตู้อ่ะคุณเข้าไม่ได้อ่ะมันจะเป็นเสาเป็นแท่งๆขึ้นมาเป็นสีส้มๆแล้วก็มีโทรศัพท์ให้คุณใช้นะใช้ซึ่งไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า poste telephonique poste telephonique ก็คือเป็นเสามีโทรศัพท์นะคะทีนี้เราก็มาดูคำตอบว่าข้อ A ข้อ Bgratuit หรือว่า payant
ฟรีหรือว่าจ่ายเงินคะคำตอบก็คือฟรีนะคะคือบนออโต้ฮูดเนี่ยมันจะมีไอ้โทรศัพท์แบบเนี้ยทุกๆถ้าจำไม่ผิดนะทุกๆ2กิโลเมตรนะคะทุกๆ2กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถคุณเสียมีปัญหามีอุบัติเหตุคุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้ได้ฟรีนะคะเสร็จแล้วมาอ่านโจทย์ต่อนะคะ Il me met en communication avec In ในที่นี้หมายถึงไอ้ตู้เสาโทรศัพท์นี้นะคะ me คือตัวฉันเป็นกรรมmet en communication เป็นสำนวนนะคะ met เนี่ยแปลว่าวางนะคะวางใส่จัดวางนะคะ en communication คือ communication ก็คือการสื่อสารเพราะฉะนั้น met en communication คือเชื่อมต่อเชื่อมโยงสื่อสารนะคะ avec กับอะไรกับใครคะเราก็มาดูคำตอบข้อเซข้อเดข้อเซบอกว่า la police ตำรวจข้อเดบอกว่า un dépanneur ก็คือช่างเขาเรียกอะไรอะช่างยนต์ฉุกเฉินที่เขาจะมาช่วยคุณเวลาที่คุณต้องการแบบว่ามีรถเสียรถอะไรอย่างนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ la police เท่านั้นนะคะคุณอย่าไปสับสนนะปนโยสับสนบ่อยมากเลยเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้จำง่ายๆคือพอคุณใช้โทรศัพท์อันนี้ปุ๊บคนที่รับสายเนี่ยเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจถึงแม้ว่ารถคุณจะเสียคุณก็ต้องคุยกับตำรวจก่อนว่ารถคุณเสียแล้วตำรวจเขาก็จะจัดการส่งช่างมาหาคุณเองนะคะบนออโต้คูดนะโอเคจบแล้วค่ะชุดที่8นะคะชุดที่8นะคะปุ้นโหยจะทำวิดีโอสอนให้ความรู้ติวข้อสอบใบขับขี่ฟรีนะคะฟรีจำนวน10วิดีโอเท่านั้นนะคะคุณเรียนฟรี100ข้อแต่ปุ้นโหยเนี่ยเปิดคอร์สสอนจริงๆจังๆแบบเข้มข้นเนื้อหาเยอะมากเลยนะคะในกลุ่มลับFacebook นะคะใน Facebook หากคุณสนใจอยากจะเรียนเพิ่มมากกว่านี้นะคะความรู้เกี่ยวกับโค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้นะคะที่คุณจะต้องรู้สามารถไปเรียนกับปนโยได้ในกลุ่มลับ Facebook นะคะก็วิธีเข้ากลุ่มง่ายมากติดต่อปนโยมาเพื่อชำระค่าเรียนก่อนนะคะค่าเรียนตอนนี้จะอยู่ที่ณวันนี้นะคะณวันนี้28มกราคม2560ปี2017นะคะณตอนนี้ราคาค่าเรียนอยู่ที่30ยูโรนะคะอีกหน่อยปนโยจะเพิ่มราคาแล้วเพราะว่าปนโยต้องทำวิดีโอหลายตัวมากเพื่อสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับโค้ดนะคะก็ถ้าสมัครตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่30แต่ถ้าเกิดว่ารอนานกว่านี้นะคะอาจจะขึ้นนะคะให้รีบๆมาสมัครไว้ก่อนสมัครแล้วนะคะจ่ายแค่30แล้วคุณจะได้อยู่ในกลุ่มไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะได้ดูวิดีโอใหม่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคถ้าหากคุณสนใจจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดนะคะให้รีบๆมาสมัครนะคะติดต่อได้ทาง Facebook นะคะทาง Fanpage นะคะปนโยไทยนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจนะคะทุกคำถามในวิดีโอนี้หากไม่เข้าใจอะไรสามารถคอมเมนต์เขียนมาถามได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันตรุษจีนแล้วก็เรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวิดีโอที่9ค่ะสวัสดีค่ะ